กำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาระหว่างวันที่9ถึงวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2567จังหวัดอุบลราชธานีณวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่วันนี้วันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราช2567มหาวนารามสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสำหรับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเตรียมกายวาจาใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการที่ทุกท่านได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรมีหน่วยปฐมพยาบาลหลายจุดรวมทั้งรถส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิที่ประสงค์ด้วยท่านจะได้รับดอกไม้ธูปเทียนซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมาร่วมบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้นำไปบูชาจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดแถวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความงดงามและความรวดเร็วในการเข้าสักการะโดยที่ท่านไม่ต้องถอดรองเท้านะคะท่านสามารถสวมรองเท้าและเดินภายในบริเวณวัดได้สำหรับท่านผู้สูงอายุนะคะมีจุดบริการดอกไม้ธูปเทียนแจกฟรีที่ประตูทางเข้าวัดในด้านทิศใต้เมื่อถวายสักการะแล้วให้นำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลทางวัดมหาวนารามได้จัดเตรียมกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดถ่ายภาพระบรมสารีริกธาตุและภาพในแม่ภาพที่นอนจึงตั้งอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของพระวิหารสำหรับท่านที่ต้องการถ่ายภาพจะสามารถถ่ายภาพที่ปรากฏบนจอ LEDที่เราได้ดอกไม้ที่เราได้รับที่เราได้รับที่เราได้รับที่สามารถที่จะนำกลับไปเป็นเงินทองได้เพื่อที่จะมาใช้ในบ้านได้สำหรับนั้นหนึ่งทางวัดพร้อมผู้
จุดบริการน้ำดื่มบริการน้ำดื่มขอบคุณครับเจ้าหน้าที่อาสาช่วยเข็นรถคนพิการบริการดีมากพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดใกล้เคียงและจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากประเทศกัมพูชาเวียดนามก็มาถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยสถิติวันที่12มีนาคม2567นับตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 21:00 น.มีจำนวนทั้งสิ้น 226,622 คนตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12มีนาคม2567ยอด3วันรวม 507,414 คนถ้าต้องการกราบสักการะก็ต้องด้านนี้ครับนะคะแล้วก็วันนี้ศิลปินแห่งชาตินะคะอีกท่านหนึ่งเป็นชาวอุบลนะคะคุณแม่ดร.ชวีวรรณดำเนินนะคะท่านก็จะมาขอเอาเสียงท่านรำถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณคุณและผู้ใต้ศาสนานะคะก็ได้มาร่วมสักการะพี่น้องค่ะตอนนี้เป็นการเสวนานะคะเสวนาอยู่ที่จุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นการเสวนาธรรมวิชัยแห่งศตวรรษแห่งธรรมนะคะสู่ศตวรรษแห่งธรรมนะคะเรียกได้ว่าวันนี้พี่น้องที่สักการะเสร็จไปฟังการเสวนานะคะได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณโปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับอุปาติสะเถโรประธานพุทธวิหาร